้มีแต่ของดีๆท่านพี่น้องดูอันนี้รถเท่าไหร่ครับจริงๆผมก็โดน200เองก็ถูกอยู่แล้วเนาะครับตะแคร์ดูโอ้ตลาดนี้ไม่มาได้ยังไงเนี่ยพี่น้องนี่ป่าบ่ครับนี่ป่าน้ำโขงเป็นยังที่พ่อป่าลิ้นหมาหรือเปล่าป่าตาเดียวเอานี่เอาปลานี่นะตัวสองตัวนี่ไงนี่ป่ะตัวน้อยเอาอยู่ป่ะตัวน้อยมันจักว่าถ้าผมไม่ได้กลับผมก็จะเอาใส่ตู้ไว้นะเอาเด้อสบายดีนะครับพี่น้องรถตู้นอนนอนทัวร์กับครัวโรงเรียนนะครับในวันนี้เรามาอยู่แขวงขม่วนอีกแล้วพี่น้องสวัสดีสบายดีสบายดีเสื้อจังไหนครับนี่ฮะชื่อเลขชื่อเลขแล้วสิฮุ้นได้จังไหนมันออกแอปสิฮุ้นได้จังไหนอ๋อมีแอปบอกจะบอกซื้อจังไหนสมมติมันมี3ตัวนี่ซื้อจังไหนครับนี่เบิ่งไอ้เบิ่งเนี่ยอันนี้เลขป่าน้อยเบิ่งน้ำถ้าสมมติว่าจะซื้อเลขป่าน้อยนะถ้ามันออก41จักไปเอาเงินออก01จักไปเอาเงินออก81จักไปเอาเงินเอาไปเอาดูไหนสาขา6อ๋อของธนาคารการค้าอ๋อของธนาคารการค้าอ๋อแล้วขายจังไหนครับเดี๋ยวแต่ปอง 10,000 3,000 เดี๋ยวแต่ดาสิเอาปองเท่าไหร่ก็ได้อืมเลข6ตัวเลยได้จะปองพันกี้มันกี่มันมีอันนี้เท่าไหร่นี่5ตัวได้จังหวัดนี่5ตัวได้40ล้าน40ล้านกีบแล้วต้องจ่ายเงินจังหวัดจ่ายเงิน10,000อย่างนี้ได้บ่10 10,000 กีบได้บ่ต้องจ่ายเงินจังหวัดตอนซื้อมั้ยตอนซื้อน่ะจ้ะพันหนึ่งก็คือพันกีบเนี่ยนะเออพี่มีเงินเท่าไหร่ไอ้ซื้อแต่ว่าพี่จะรู้ได้พี่ไปตรวจที่เว็บไหนทีนี้นะมันมีในโทรศัพท์ค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพี่จะอันนี้ให้น้องไปเดี๋ยวพี่ฝากซื้อหน่อยอ่ะซื้อยังไงดีเอาตัวไหนดีวะตรงเด่นมาอ่ะมีแมวไหมเอาแมวอ่ะแมวบ้านเออเอาแมวบ้านแมวบ้านแมวป่าเวลาซื้ออย่างเงี้ยเรามันก็ออนไลน์แหละครับนี่เอาแมวบ้านนี่แหละอะไรนี่อย่างนี้เหรอแล้วมันออกทุกกี่ชั่วโมงครับตอนนี้มันออก8โมงครึ่งคืนนี้หรือพรุ่งนี้คืนนี้เดี๋ยวพี่แคปไว้ก่อนเดี๋ยวขอแคปหน้าจอหน่อยคืนนี้เผื่อพี่ไปนั่งกินข้าวพี่จะได้ถามว่าตรวจเลขให้พี่หน่อยให้คนที่รู้จักกับตรวจให้อย่างงี้เนาะเออถ้ามันออกอะไรอ่ะถ้ามันออก14เดียวกันได้เงินออก5ทีเดียวกันได้เงินเอาเท่าไหร่ขายเบอร์เท่าไหร่ก็ได้อาจจะซื้อเท่าไหร่ป่ะ 10,000 ได้ป่ะตัวนี้มันมี3ป้องแล้วแต่ป้อง 10,000 ป่ะถ้ามี3ป้อง 10,000 กับ3 10,000 เอา 30,000 ก็ 30,000 กีบเนาะอันนี้เป็นตลาดไหนครับนี่ตลาดท่าโบเออนี่แหละเดี๋ยวพาไปเดินตลาดครับไปน้องแปลว่าก่อนจะเดินตลาดซื้อเลขแมวก่อนรถเด่นจอดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวซื้อเลขแมวก่อนอ๋อมีเวเซนให้ด้วยอยู่นี่มีน้อง14549 4เลขแมวถ้าไม่ถูกก็นี่ไปซื้อที่ไทยต่อเดี๋ยวเปลี่ยนกันค่ะจ้ะนี่ครับผมแล้วถ้าพี่ถูกนี่พี่จะได้กี่บาทเนี่ย5,000 ได้3,400นี่ถ้าถูกได้600,000อ๋อก็ไม่เยอะก็พอดีเข้าใจแล้วเข้าใจเด้อจ้ะเดี๋ยวพาไปเดินตลาดหน่อยพี่น้องถ้าถูกก็ได้เท่าไหร่นะซื้อ10,000ได้600,000อ่ะก็ไม่เป็นไรเล่นดูนะเดี๋ยวมาเดินตลาดตรงนี้หน่อยพี่น้องมาตลาดท่าโบบ่ตลาดอู้ป่าแปลกๆอยู่ตลาดยังก็ย้ายตลาดนี่ตลาดหน้าโบตลาดหน้าโบอ๋อป่าน้ำโขงเนาะอู้ปากแค่พี่น้องเป็นพวงนะพวงจะกี่ครับนี่10,000ผมซื้อหวยเมื่อกี้หมดเยอะกว่านี้อีกเมื่อกี้ซื้อหวยได้30,000นี่3,000ก็เท่าไหร่อ่ะไม่แพงอ่ะครับนี่20เอาไปหมกเอาไปอะไรก็แซ่บได้ป่านี่เป็นอยู่มั้ยยังดิ้นอยู่นะเนี่ยยังดิ้นอยู่พี่น้องบ่วางกินมาป่าที่นี่ไม่แพงนะครับ20,000พี่น้องข้าวจีอ่ะบ้านกูกินข้าวจีกับป่าด้วยนี่ให้เต็กเก็บกันน้องแกไม่เป็นเมาตายมันมีเนี่ยมาเบิ่งป่าเนี่ยป่าตะเพียนป่าน้ำโขงครับโอ้นี่ป่าอย่างเนาะป่าในบ่ครับจริงๆป่า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 ป่
ในป่าในป่าน้ำโขงบ่หรือป่าแม่น้ำป่าน้ำโขงจ้าป่าในไม่ใช่ป่านอกป่านะป่าในไม่ใช่ป่านอกพี่น้องอ่ะเป็นตลาดปกติของมันจะหลายกว่านี้เนาะมันเป็นคนเบาๆจังหน่อยหรือว่าช่วงนี้ครับตามสถานการณ์นะเดี๋ยวพาไปเดินอ้อมมีเยอะอยู่นะตลาดที่นี่เผื่อต้องเดินถูกหัวเย็นนี้ครับได้ 600,000 นะมาแล้วครับตลาดนะโบติดกับแม่น้ำโขงเลยนะพี่น้องอากาศดีอากาศตอนเย็นๆเดี๋ยวหาอะไรไปกินก่อนหาเมนูเด็ดๆก่อนหมูหรือเนื้อเนาะนี่หมูครับเนื้อเนาะงัวงัวกับควายครับเนื้อวัวกับเนื้อควายครับโลเท่าไหร่ครับนี่ช่วงนี้ 85,000 200นะครับพี่น้องลองเอา 85,000 หารกับ450ดูช่วงนี้เงินห้างเงินวันนี้ของอของแซ่บคนเยอะอยู่นะพี่น้องตลาดนี้ผมบอกเลยแข่งที่ท่าแขกนี่นะครับตำรวจกับทหารนะเยอะกว่าชาวบ้านไปทางไหนก็มีแต่เจ้าหน้าที่หมดเลยเดี๋ยวหน่อยนี่ไงที่เขาจะไปแก้สาเหตุเมื่อกี้ยอดมันก็มีพี่น้องเดี๋ยวดูหน่อยเผื่อมีอะไรไปกินถูกใจมีปลาหรือเปล่าไปดูปลาไข่มดแดงกล่องงามงามไข่มดแดงมดแดงถ้าแขกแม่เป็นๆแม่ยังเดือนอยู่เลยพักก็สวยๆมาดูปลาครับปลาไหมปลาน้ำโขงโอ้ปลาเป็นจะแซ่บพี่น้องดูปลาหน้าเดินนะครับนี่ปลาน้ำโขงปลาครับปลาเพียปลาคังโอ้ปลาอะไรนี่ปลาน้ำโขงนะเนาะปลาคังหางแดงที่ลุงเด็ดไปได้วันก่อนที่จังหวัดมุกดาหารจะสิดะพี่น้องปลากดกบก็มีเดี๋ยวดูปลาของนี่หน่อยนี่ครับโอ้ปลากดจ้า10,000ตอนนี้แสนหนึ่ง222บาทเองนะครับ60,000ก็ประมาณสัก100กว่าบาทร้อยนิดนิดเองครับกิโลร้อยกว่าบาทเองร้อยน้อยน้อยโอ้ถูกมากนะปรากฏครับปลาน้ำคลองนะกิโลละ100เดียวเองปลาคังหูปลาเนื้ออ่อนครับหูมีแต่ของดีๆนั่นพี่น้องดูอันนี้โลเท่าไหร่ครับจริงๆผมก็โล200เองก็ถูกอยู่แล้วเนาะก็ถูกอยู่ตอนนี้เงินไทยแข็ง222บาทอ่ะเมื่อกี้ผมแลกมาเมื่อเช้า450นี่กิโลละ222บาทครับบ้านเราได้ไหมอ่ะกิโล222จ้ะแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละนี่โลหนึ่งแสนห้ากิโล300ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องนะนี่ปลาเนื้ออ่อนแล้วปลานางอันไหนปลานางครับนี่บ่ครับโดยปลานางเลยอันนี้ที่ไทยขายกิโล500มั้ยเนี่ยที่แถวโลละ100,000ก็200 5ก็กิโล300อ่ะเนาะที่ไทยขายกิโล500นะเพิ่งไปถามมันก่อนอันนี้สดกว่าที่นู่นๆอันนี้แบบใสเลยสดมากครับตลาดปลานี่พี่น้องมีเห็ดช่วงนี้เห็ดโคนครับเมืองท่าแขกโอ้ปลานี่โอ้ปลาสุดยอดถูกใจเลยครับนี่ปลานะปลานี้ก็น่าดูเนาะปลานี้ปลานี่ก็ปลาครบชื่อว่าต่างกันเนาะโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่เขาเนี่ย8,000โลละ80,000นี่ตัวเดียวเนาะอันนี้ปลาอย่างครับนี่มันปลาอย่างปลาเพาะอันนี้ปลาโจกเนาะอันนี้โลเท่าไหร่ครับโล40,000ก็ยี่80บาทประมาณ890ประมาณ100อย่างนี้เนาะประมาณ100นึงครับก็ถูกอยู่นะที่ไทยก็150ร้อยกว่าครับโอ้มีแต่ของดีๆเขามีแต่ของกินอร่อยปลากระตัวสดๆเลยเป็นเลยครับครับโอ้ปลาโจกตัวใหญ่ๆพี่น้องแหมสุดยอดครับโอ้ใช่ปลาหมดเลยเหรอเนี่ยตลาดเนี้ยปลาซอยนี่นะซอยปลาครับตัวนี้เนาะโอ้
เป็นๆอย่างนี้เลยพี่น้องอุ้ยดูนี่เป็นๆเลยครับอู้ปลาหมูก็มีมีปลาแปลกๆอู้ปลานั่นปลาเนื้ออ่อนนั้นรถจะเท่าไหร่ครับเนี่ยที่รังรถครับก็200กว่าบาทนะครับก็ถูกอ่ะนะส่วนมากคนที่นี่เขาไปทำอะไรกินครับปลาทั้งที่ไปทอดไปปิ้งเนาะเป็ดแสบอยากกินอยู่ด้วยตอนนี้ข้างเงือกอู้ปลาหมูพี่น้องเนี่ยเป็นเลยครับเนี่ยนี่เพิ่งขึ้นจากเรือนะเนี่ยแกงส้มเนาะอันนี้ปลาแบบนู้นไม่เคยเห็นในบ้านเราไม่มีนี่ปลานี้ปลาอันนี้ขีบหลังขีบเป็นอย่างนี้ด้วยครับปลาสะเงงโพโอ้โหหนีไม่ออกอะตลาดปลามาตลาดมาที่นี่ครับเมืองท่าแขกเขาบอกโซนนี้เป็นปลาหมดเลยพี่น้องโอ้โหนี่ดูปลาคังครับอยากกินอะโอ้ปลานั้นก็มีพี่น้องปลานางก็มีนี่เป็นแต่แซ่บแท้นี่แต่สดๆเลยอันนี้ปลานางวะครับนี่ปลาหนูนี่เมืองไหนไม่ต้องปลาหนูครับปลานางแหละมันสุกขาวปลาแปลกแปลกเนาะอันนี้ซื้อตัวนั้นเหรอครับเป็นแต่มาเดินตลาดนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวขายปลาช่วยเด้อบอกให้ขายแต่ไม่ค้านี่แหละนี่ให้น้องดูปลาสาวพันก็40บาทปลาแม่น้ำเลยเนาะเอาไปให้ยังกินครับนี่แกงต้มยำโอ้เป็นแต่แซ่บแท้ปลาน้ำโขงเนาะนี่มาดูปลาทุกปลาแค่พี่น้องดูโอ้ตลาดนี้ไม่มาได้ยังไงเนี่ยพี่น้องของกินนี่โล35โล35 670บาทนะครับโหพี่น้องดูปลาแค่เป็นๆเนี่ยดูปลาแค่นะครับสดๆเลยโอ้เป็นตัดทีนี้เล่นๆจ้ะแม่หนีไม่ออกพี่น้องเจอปลาตลาดปลาเนี่ยหนีไม่ออกเลยสดมากถูกด้วยดูปลาคังหางแดงนะครับปลาคังหางแดงนะหางแดงๆเลยโอ้นี่ปลาอะไรอีกนะพี่น้องอันนี้ไม่เคยเห็นปลาอย่างนี้นะครับเนาะน่าไปตัวเมื่อกี้นะครับมันใหญ่เหมือนกันเนาะปลานี่เนาะเมื่อกี้ที่ร้านนู้นเขาเป็นตัวเล็กเอ้ยโลเท่าไหร่ครับตัวจังสิโลละแสนโลละ222บาทครับสุดยอดยังเดี๋ยวเขาดูกันนะฮะไปเลยสุดยอดนะเดี๋ยวเดินดูแป๊บหนึ่งก่อนจ้าครับปลาแค่นะนี่โอ้โหอลังการงานสร้างปลาเป็นเลยครับป้าตัวอันนี้ป่าอย่างครับที่นี่นี่ป่าบอกครับนี่ปลาน้ำโขงเป็นอย่างที่พ่อปลาลิ้นหมาหรือเปล่าปลาตาเดียวเหรอไม่เคยเห็นนะนี่ปลาป้านปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาปลาน้ำจืดก็มีนะปลาน้ำโขงก็มีปลาอย่างนี้อยู่เนาะนึกว่าเคยเห็นแต่ในไมโครที่เป็นปลาทะเลครับปลาน้ำจืดนี่ก็มีอย่างนี้นะน้ำโขงครับโอ้ยมาดูตลาดปลานี่เราใจคอไม่ค่อยดีครับพี่น้องใจคอไม่ค่อยดีตลาดปลาแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินบาทเรามันดีมากนะครับตลาดปลาก็แสนหนึ่งตัวนี้222บาทครับวันนี้ผมเพิ่งแลกมาเนาะ100,000กีบเท่ากับ100,000กีบเอาไปหารกับ450ครับเหลืออยู่222บาทก็ถือว่าถูกมากนะถ้าซื้อปลาคังกิโลละแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอซื้อครับกิโล200เองโอ้โหแล้วก็ปลาสดมากปลาน้ำโขงบางอย่างก็ไม่เคยเห็นปลาบางอย่างก็ไม่เคยเห็นก็มีนะเดี๋ยวเดินกันต่อครับยังไม่จบปลากดกับเห็ดเนาะโอ้ปูปลากระทิงก็มีที่นี่ปลาลาดก็มีครับปลาลาดโลเท่าไหร่ครับปลาลาดโล50ก็กิโลร้อยอ่ะถือว่าเป็นกิโลร้อยเดียวเองครับก็ถือว่าถูกมากอยู่ดีนะมาที่นี่อลังการอ่ะหน้ามาเดินอ่ะขอบคุณหลายเด้อเดี๋ยวเราไปขอล้างมือก่อนนี่ไปจับปลาเข้ามาหน่อยข่าวติดมือเลยครับหมูก็ไม่แพงนะหมูที่นี่หมูวันนี้หมูโลเท่าไหร่จ๊ะหมูโลเท่าไหร่วันนี้โล5เหมือนก็โล104บาทเองครับไทยที่ไทยกิโล200ที่นี่กิโล100เดียวครับกิโล50,000กีบนะค่าเงินเราใช้ได้นะครับพี่น้องใครจะมาเที่ยวลาวช่วงนี้ก็มาได้เลยกับข้าวปลาถูกอาหารอร่อย
นะแล้วกับข้าวมันดีดูดีอ่ะบอกไม่ถูกมาดูเห็ดเห็ดกันหลายหลายพี่น้องเห็ดครับเขาก็มานั่งขายกันอย่างนี้แหละพี่น้องได้บรรยากาศดีอยู่โอ้เจอปลาเมื่อกี้น่าใจคอไม่ดีครับปกติเห็นแค่ตัวสองตัวก็ว่าอลังการนะครับวันนี้เห็นแบบเยอะมากมีหน่อเนาะมีหลายอย่างเป็นตรอกครับมันเป็นตรอกเป็นซอยแล้วค่อยเข้าไปเห็ดโคนครับอ้าวทางนี่เห็ดออกเยอะมากพี่น้องดูเห็ดหลายเห็ดดงเห็ดทั้งนั้นโอ้เขียดครับเขียดที่โรงเรียนซื้อที่อีสานนะไข่มันเต็มอยู่ไข่มันเต็มแบบเต็มๆเลยเห็ดโคนครับเป็นไก่นกกระทาครับโอ้เดินแล้วม่วนใจมีความสุขเมื่อแรกเขาเอาอยู่แล้วห่าที่ห่อนี่เสียงเขียดร้องก็มีแต่ดงเห็ดกบเขียดครับเห็ดโคนอึ่งก็มีเนาะอึ่งแดงอึ่งที่เราเนี่ยขายยังไงเนาะแล้วซื้อลอตเตอรี่เมื่อกี้30,000อันนี้10,000เองนะครับ22 บาทเนี่ยหมดเนี่ยพี่น้อง22 บาทเองถ้าเป็นเงินไทยครับพอซื้อกินแล้วเนี่ยถูกมากนะไอ้เห็ดในกองเท่าไหร่ครับก็ถูกอีกอ่ะ20,000ก็40 บาท44 บาทนะ2 บาทเห็ดโคนปลวกด้วยพี่น้องหากินยากนะอันนี้อย่างครับเจ้าสิเจ้าเงินอะไรสามสามเอาแกงบ่ครับเอาไปออมเอาไปออมใส่นั่นใส่นี่แต่อันนี้อึ่งเนี่ยอร่อยต้มอร่อยนะอึ่งไฟเนี่ยครับถูกด้วย12,000 กีบ10,000 กีบ20 บาทตะซ้อนให้เว่ยจะบ่ล่ะห้าโมงให้เว่ยบ่เขียดพี่น้องนี่เป็นมาเป็นนี่เลยกบก็มีนี่ก็ทำเป็นก็แขนนั่นอย่างนี้นะไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยมาขายไม้เท่าไหร่8,000หมื่นก็20 บาทไม่ถึง10ไม่ถึง20 บาทครับแน่ๆมีอย่างนี้เนาะนี่เงินบาทเลยอ่ะ40 บาทเนาะเงินบาทแข็งหน่อยตอนนี้เนาะเออพี่น้องหน้าเดือนเห็ดเห็ดแบบเวลาเราอยู่กบก็เนี่ยกบก็เป็นนี่เลยเสียบขาไว้นี่แมงนี่เอาไปต้มมาไปอ้อได้โอ้หน้าเดินมากปลานิลที่นี่ออกจะดำๆหน่อยเป็นปลานิลน้ำปลานิลที่เขาเลี้ยงในกระชังนะครับก็ตลาดไม่ใหญ่มากแต่เน้นคุณภาพของดีเป็นตะซื่อของหน้าเดินนะของหน้ากินเดี๋ยวหาอะไรแซ่บๆไปกินกันพี่น้องออกจากตลาดไปแล้วว่าจะไปเดินน้ำโขงหน่อยนะบรรยากาศดีครับตลาดปลามันเยอะมากผมขอดูปลาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมอาจจะซื้อแล้วผมไม่ไหวผมอยากจะกินปลาต้มเองก็ได้มั้ยต้มใส่ขิงขาตะไคร้ก็พอปลาสดอ่ะนี่เดี๋ยวมาซื้อปลาหนูไปน้องปลาพี่อ่ะโอ้นี่แปลกๆนะปลาเอาเบิ่งปลาในเด้อครับเด้อมันปลาอย่างน้อยจังซี่แล้วก็ไปยังปลาเนี่ยจะพี่กินเนี่ยปลาอยู่ก่อนครับปากี้เฮียแม่ไข่ฮะแม่มาก็กินทิศนี้ปลานี่โลเท่าไหร่ครับนี่ปลาเพี้ย40ก็80 กว่าบาทฮะกิโล80 กว่าบาทเธอว่าถูกครับนี่ถูกคนไทยถูกเยอะถูกกระแทกเยอะถูกกระแทกแพงกว่ากระเจ้าเงินบ้างแตกแล้วครับแตกร้อนแทงอันนี้เมื่อกี้ซื้อปลาอย่างครับเนี่ยปลาเพาะเอาไปเห็ดยังกินครับเห็ดแกงเนาะต้มยำกระแซ่บผมสนใจปลานี่แหละนี่ปลาหนังบ่ครับนี่ปิ้งแซ่บมะม่วงปิ้งบ่มี2 ตัวเนาะโลเท่าไหร่ครับปลานี่ปลาหนังเนาะ80ถ้าแสนก็200กว่ามันยังไม่ถึง200อ่ะโล100กว่าบาทแล้วอ่ะคือก็จิตไทยเยอะไม่พี่น้องปลานี่ข้างหลังเดินไปนิดนึงก็เป็นน้ำโขงเลยเนาะเดินไปนิดหน่อยเราไปนิดนึงนี่มีปลายอนด้วยยอนน้ำโขงของแท้ครับเนี่ยแท้เลยเลยฮะนี่
อันนี้กันนะครับเดียวกันบ่ครับนี่เดียวกันเบิดผมจะไปต้มอยู่ใดเนาะบัดนี้ผู้ใดจะต้มให้กินวะโอ้ยปุญญะนะซื้อเมื่อแล้วเบิดเอานี่เอาปลานี่นะตัว2ตัวง่ายๆนี่ป่ะตัวน้อยสิเอาอยู่ป่ะตัวน้อยมันจักว่าถ้าผมไม่ได้กลับผมก็จะเอาใส่ตู้ไว้นะเออไปจะขี้ขี้ตุ๊ดอะไรเท่าไหร่ก็6ขีด40,000กีบเมื่อกี้ซื้อหวยไป 30,000 กีบอันนี้ 40,000 กีบนี่ก็เป็นเงิน80กว่าบาทเองนะอ่ะ80กว่าเอ้ยเนาะแล้วอันนี้ปลาอย่างนี้อันนี้ปลาแต่อันนี้ไม่เคยเห็นนะปลาอันนี้ไทยมีบ่เนาะพี่น้องเคยเห็นมั้ยเนี่ยปลาสะเง่งคืออันนี้ละปลาตะวะปลาอย่างบ่อนปลาอันนี้ปลานี่ที่คนไทยขายกิโล500เด้ผมไปเบิ่งนครพนมมา500บาทถ้าเป็นเงินลาวจักบาทสักกีบนี่500นี่100 1 200 200 200ปลาเว้ยเนาะถ้าคนเราไปซื้อที่ไทยกับกิโลว่า 200,000 กว่าแล้วนี่สดกว่าเด้เป็นเป็ดปิ้งก็ได้ต้มก็ได้เนาะผมก็เอาไปจันละเท่าไหร่นะ40,000 40,000ก็ 40,000 กีบพี่น้องไม่ถึง100บาทนะบอกผู้ใดไปหามาครับนี่แม่ไปหาเอ้าหาเองเลยบอกครับคือเก่งแท้ให้จังไหนเอาให้จังไหนหาครับเอาแก่แยงแดงดิคืออย่างครับแก่แยงแดงแยงเขาเอามาต้มดึงยกยอเหรอฮะยกสะดุ้งป่ะว้าอันแยงแก่น้ำเพลือนี่เราได้ลงเรือไหมเอาเรืออะไรแก่อ๋อแล้วทำเองเหรอครับนี่เขาเก่งแค่กับสามีอ๋อก็เดี๋ยวว่าวุ้นนี่ยังขันไรขีดนะหายอันนี้มันขีดมันแพงได้ตัวนี้เอออ่ะยังว่าวุ้นได้สิไรหายเลยเลย8,000นะฮะจักกว่าผมสิไปแซ่ได้เด้อบัดนี้เอาไหมเอารถอันนี้แหละมันขีดเงินอันนี้นี่ปลาเนื้ออ่อนครับปลาหวานแม่อันเดียวนี่แหละถ้ามันแต่นี่แหละขีด10,000นะไหลรวมเลยนี่จังตัวน้อยใส่ก็ใส่ไม่เป็นไรบัดนี้ตัวใหญ่ออกเลยฮะตัวใหญ่ออกแล้วไม่ขายอ๋อทอดกระเทียมเนาะอร่อยขนาดพี่น้องมันกับอะไรเขาขีด8,000ครับปลาเกาขีดมันทอดโลนี่ก็เอาใส่ไปโลดก็ได้นี่ปลานี่มาแซ่บคือกันบ่เอาตัวนี้ในเมฆไข่นี่เอออ่ะใส่ไปโลด8,000มันเป็น80,000กีบ80,000กีบก็ถ้า 100,000 กีบนะครับเท่ากับ222บาทอันนี้ก็80,000นี่ก็เหลือไว้ซื้อหวย ซื้อหวยลาวโอ้มาฮอดบ่ไม่พออีก 50,000 เนาะไม่พอเดี๋ยวเอามา80,000เอามาเออนี่อ่ะเอามาพี่ดอกนี่นะ100,000กีบดูแล้วมันต้องซื้ออ่ะถ้าเรือใหญ่บ่ครับเรือที่ไปนี่เรือที่ไปหาปลาเรือใหญ่บ่ได้3คน4คนอย่าไปเบิ่งนะโอ้ลงบ่รู้นี่เอาลงข้างนี้เองเหรอครับลงทางลงเรือบ้านอยู่แถวนี้เหรอฮะบ้านอยู่อ๋อจ้าถูกมากอ่ะไม่รู้อันนี้ก็100กว่าบาทอ่ะพูดง่ายๆครับเป็นปลาอันนี้ที่นครพนมขายกิโล500ผมไปถ่ายคลิปมาแล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้าอันนี้บ้านเรากิโลเท่าไหร่ไม่รู้แต่นี่ก็โล100มั้งเมื่อกี้เขาบอกโลเท่าไหร่นะอันนี้เป็นๆเลยครับเนี่ยปลาน้ำโขงนะครับไปถามที่ไทยคนละราคาเด้อแต่ว่าน้ำมันที่นี่แพงกว่าที่ไทยเด้อนะครับซื้อใส่ตู้เย็น ตายแล้วลุงเดียนอยากกินปลาพี่น้องเดี๋ยวผมอาจจะไปต้มกินริมน้ำโขงคนเดียวก็ได้นะผมมีพี่เฮอยู่24กระป๋องนั่นผมมีพี่เฮใครได้ดูคลิปหน้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าเฮที่นี่24กระป๋อง433บาทหาร24กระป๋องกระป๋องละ18บาทครับพี่เฮหน้าโรงเรียนแดงหน่อยแล้วมันกินไป2เฮ กินคนเดียวไป2เฮนะครับพี่น้องก็สุดยอดครับเขาบอกรถผมจอดนี่ผมอาจจะไปหาที่จอดหน่อยผมอยากไปดูนะเขาบอกน้ำโขงอยู่ในซอยนิดๆเดียวเองนะครับนะเนี่ยยังสดๆยังเป็นๆขนาดนี้นะโอ้อันนี้รถเท่าไหร่ครับนี่อันนี้รถ50ไข่ได้หาไม่หน่อย50ก็แสนหนึ่งอ่ะ222บาทนั่นนี่ก็110บาทกิโล110บาทกิโล110บาทเองครับป้าเพียถ้าแสนหนึ่งเนี่ยตลาดโล30บาทรู้เปล่าวะโล40ไปแพงมาตลาดเขามาเขาต่อกันแล้วแต่ลุงเด่นไม่ได้ต่อโอ้เอาไปแล้วโอ้เออสดอีหลีเท่าไหร่เนาะ3โลอ่อนนิดนึง
3โลนะพี่น้องเท่าไหร่นะตัวนี้ก็แสนกว่า42แสน2เหรอครับตัวนี้แสน2 200กว่าบาทเองนะ200นิดๆเองเนาะโอ้ถ้าไปซื้อที่ไทยนี่ก็นู่นนะครับเนี่ย500ไม่หลุดไอ้ลีครับที่ไทย250พุ่นแล้วปลาน้ำโขงก็พุ่นแล้ว300แล้วมั้งปลาบอกครับปลาเออเวียงฮะเวียงจันโอ้ซื้อไปเครื่องมูที่เวียงจันครับเอาไปเวียงจันบ่ไก่บ่ครับนี่ไก่ไก่นี่เนาะถ้าเดินตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงอยู่ข้างหลังนี่เนาะเออมันมีที่จอดรถไปนะครับพี่น้องนะได้โรงเรียนไปปลาเพี้ยตัวเมื่อกี้แสนนึงก็222บาทอีก 20,000 ก็40กว่า260ครับปลาเพี้ยตัวเมื่อกี้โอ้โหถูกมากถูกอันนี้ไปได้ลุงเราจะไปกินที่ไหนพี่น้องเอ้ยมันก็หนีไม่ออกเนาะของผมนี่ก็ไม่กี่บาทเองนั่นเนี่ยนะเดี๋ยวแต่มีตู้เย็นอยู่ครับเดี๋ยวก็ใส่ช่องวิทย์พิดไว้นะพี่เขาไปกินนครหลวงเวียงจันทร์นะครับไปหาโต้ๆนั่นแหละเดี๋ยว300กว่ากิโลเขาบอกแต่ถนนไม่ค่อยดีมันก็ใช้เวลานานกว่าจะถึงนะอันนี้โอ้ปลานางครับนครพนมขายกิโล500นะน้ำมันแพงจริงแต่ว่าค่าครองชีพเงินเสียว่าที่ประเทศลาวคือเงินเฟ้อมากแต่ว่าคุ้มมาก 50,000 กีบตอนนี้เป็นเงินไทยอยู่แค่111บาทจุด11ครับก็ 50,000 กีบแค่111บาทเองครับพี่น้องแล้วก็โหยมันยังไงเดียค่าของชีพมันน่ามาเที่ยวกินปลากินอะไรไปเนี่ยโหยสุดยอดสุดๆแล้วผมว่าน่ามาเที่ยวที่สุดแล้วน้ำมันแพงนิดนึงแต่ถ้าเรามาเที่ยวเป็นแขวงๆไปมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นครับนะโอ้ยสุสาวขายหวยแต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้เราต้องไปหาที่พักกันครับว่าเราจะพักกันที่ไหนนะเราจะอยู่กันยังไงแล้วก็ลองตามดูครับพี่น้องนะก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงเมื่อกี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ลาวไปด้วยนะเมื่อกี้นะซื้อลอตเตอรี่แมวมี14มีอะไรไม่รู้ลองดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับค่ำคืนนี้เป็นEP ของการเดินทางมาที่แขวงคำม่วนของสปป.ลาวนะครับสำหรับคน FC ที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะไม่ได้ดู EP ก่อนหน้าก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นคลิปของการเดินทางนะครับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยานะครับไปจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเข้ามาที่จังหวัดเลยมาหนองบัวลำพูมานะอีกอุดรธานีนะครับยิงไปจนถึงโคราชนะครับสระแก้วจันทบุรีระยองชลบุรีสระเชิงเทราสระเชิงเทรากรุงเทพเดี๋ยวนี้พี่น้องดูคนลาวเวลารวยก็รวยจริงนะดูบ้านเขาก็เศรษฐีก็เศรษฐีจริงนะรวยก็รวยแบบเอาพี่มาหาล้นฟ้าแล้วคนที่นี่แต่ละหลังบ้านแต่ละหลังนี่เชิงเทราก็วิ่งขึ้นมาที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็มามุกดาหารมานครพนมนะครับมากาฬสินธุ์ปุดว้ามากาฬสินธุ์ตีรถขึ้นมาที่มุกดาหารตีรถขึ้นมาที่นครพนมมุ่งหน้าสู่แขวงคำม่วนนะครับ EP นี้ถ้าเพื่อนๆตามมาดูนะก็ถึงแขวงคำม่วนแล้วเดี๋ยวผมจะขอกลับรถแถวนี้ละผมต้องจะไปโซนนู้นก่อนมาซื้อปลามาขับรถเล่นครับมาถึงแขวงคำม่วนอยู่เมืองท่าแขกแล้วก็ยังไม่มีแผนว่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ3วันครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางผมใช้บอดี้พาสนะครับบอดี้พาสเนี่ยมันจะอยู่ได้3วัน2คืนก็จะเที่ยวนี่3วัน2คืนแล้วก็จะกลับออกไปถ้ามีเวลาเหลือพอเดี๋ยวเราไปข้ามด่านเอารถตู้นอนออนทัวร์เราเนี่ยไปข้ามด่านที่จังหวัดหนองคายอีกไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์กันท่านนครหลวงเวียงจันทน์นี่ครับเปรียบเทียบนี่ก็คือกรุงเทพมหานครของบ้านเราคือเป็นเมืองหลวงครับเป็นเมืองหลวงไปหาโต้ไปหาใครก็ได้ไปอยู่แถวนั้นมันก็มีที่เที่ยวเยอะเพราะเป็นนครหลวงเนาะเป็นเมืองหลวงของประเทศสปป.ลาวครับก็ได้อีกอรรถรสหนึ่งได้อีกการเดินทางหนึ่งของการมาเที่ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจอยู่ว่าค่าน้ำมันแพงมากลิตร40บาทดีเซล40บาทครับ40บาทดีเซลนะครับแต่ค่าครองชีพแต่ก็ถือว่าแพงกว่าเชียงตุงนะก็บะหมี่ถ้วยอย่างนี้ก็แต่ตอนนี้ค่าเงินมันถูกอ่ะเมื่อก่อนนี่15,000กีบมันก็60บาทตอนนี้15,000กีบ33บาทก็ถือว่าไม่แพงก็คือว่า
มาเที่ยวได้คือก็ประหยัดน้ำมันเอาแต่ว่าไปกินอย่างอื่นเราจะได้กินปลาแม่น้ำสดขนาดนี้ปลาเพี้ยตัวเมื่อกี้ตัว100กว่าบาทโอ้โหตัว3โล3โล200กว่าบาทมั้ง3โล120นะครับแสนนึงก็222บาทตอนนี้นะครับหน้าวันนี้นะครับเพราะผมแลกเงินมาเมื่อเช้าเนี่ย1บาทแลกได้450กีบนะครับก็เอาแสนนึงไปหารกับ450ก็จะเป็นเงินอยู่222บาทและอีก20บาทก็อีกกี่บาทอ่ะมันก็ถูกอ่ะมันน่ามาเที่ยวนะเราจะกลับรถเราก็จะพามาเที่ยวตลาดอะไรก็อิ่มใจแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าคืนนี้เราจะไปไหนกันต่อนะก็อยากจะเก็บบรรยากาศรายละเอียดของการเดินทางให้มันครบๆให้มันเน้นๆให้มันเยอะๆเพราะว่ามันไม่ได้มานานแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นว่าการใช้ชีวิตของลุงเดือนเป็นแบบไหนนะถ้ามาเที่ยวที่เราแล้วก็เอารถตู้มารถแคมเปอร์แวนมาจะนอนในรถก็ยังได้ครับวันนี้นะจะนอนในรถหรือว่าจะนอนในก็แบตเตอรี่ก็ชาร์จเต็มนะครับก็มีที่สวยๆที่ไหนเราก็เที่ยวกันนะครับเมื่อกี้ก็ถ้าไม่ได้นอนโรงแรมเงินส่วนที่เป็นนอนโรงแรมก็เอาไปให้คนอื่นที่เขายังมีความเดือดร้อนกับเราก็เยอะก็มีนะนะเช้าผมปวดเอวผมไปนวดผมก็เอาเห็ดให้เขาไปเลย50,000กีบให้หมอนวดไปแล้วโอ้โหบอยเขาเหยียบเอาส้นเท้าเหยียดหลังผมถูกใจต้องเรียนก็เลยน้องงั้นเอาเห็ดไปแกงไหมซื้อเห็ดมา50,000กีบไปนวดชั่วโมงละ60,000กีบแต่ให้เห็ดไปถุงนึงเลย50,000กีบให้เขาไปละก็ไม่เป็นไรเงินทอนให้ไปอีกต่างหากเพราะว่าเขาบริการดีแล้วก็ทำให้เราหายเมื่อยเราก็มีแรงจะสู้ต่อครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องสำหรับ EP นี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังอยู่อีก2วัน2คืนยังอยู่อีก2คืนครับรอติดตาม EP ในการเดินทางเราแล้วก็กลับไปเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวครับไม่ต้องบางคนก็บอกว่ามันค่าน้ำมันแพงก็แพงแต่ว่ามันค่าของชีพอย่างอื่นมันดูดีกว่ามาเที่ยวเลยครับพี่น้องสาวลาวนะสวยน่ารักนิสัยดีคนที่นี่อัธยาศัยดีเหมาะแก่การมาเที่ยวกับเหมาะแก่การเดินทางนะครับพี่น้องไปนะครับพูดยาวสาวความเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องจ๋ากินอะไรมาเนี่ยพี่เจ้าจ๋าเนี่ยกินนะเนี่ยกินพี่เฮมา3กระป๋องละพี่เฮนี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนครับ